มที่ผ่านมาเราเจาะแบ็คไฟท์ไม่เข้าเลยทั้งสามเกมเจอสมุทรปราการเจอเชียงรายที่เล่นรับเหนียวแน่นเราโดนสามทีมทั้งบุรีรัมย์นะครับที่ก็รับเหนียวแน่นนะแล้วก็โดนสมุทรปราการแล้วก็วันนี้ก็โดนเชียงรายซึ่งเจอทีมเล่น532 352รับแน่นและตู้กลับเราได้ด้วยความอดทนรอเราพลาดแต่คือตอนนี้เราก็บุกเยอะแต่เราไม่สามารถทำประตูได้แล้วก็พอพลาดเขาก็ใช้จังหวะโต้กลับซึ่งเป็นความสามารถเราเสียจากความสามารถของเล่นคือเชียงรายเราก็รู้ว่าเขามีลูกเซตพีซดีนะครับเราก็โดนเซตพีซเราก็รู้ว่าไปเลี่ยนกระชากแล้วไปหักคืนไม่ให้แถว2มีลูกคัทแบ็กเขาทำได้ดีเราก็โดนตรงนี้นะโดนจากลูกที่เราผิดพลาดแล้วเราก็โดนโต้กลับนะพอจริงบอลเราก็อยากจะได้มาสรุปอยากจะได้เกมบุกแต่ตอนนี้เราต้องมาทบทวนใหม่ว่าเออมันเจาะเขาไม่เข้าจริงนะวันนี้ก็ยิงมีโอกาสยิงเยอะแยะเลยนะแต่ผมก็พอพลาดแล้วก็ฟุตบอลพอพลาดแล้วก็โดนโต้กลับแล้วก็เสียประตูจากความสามารถของตัวผู้เล่นพอเควินเจ็บเราก็เอาของหน้าเขาไม่อยู่จากนี้จะกลับไปพูดคุยทีมนะมากขึ้นนะครับระหว่างจากก็ต้องทบทวนเพราะว่าตอนนี้กองหน้าก็ไม่ครบยิงประตูไม่ได้เลยแล้วก็ยิงได้ลูกแต่เกมยิงได้แค่ลูกเดียวนะบุรีรัมย์ก็ยิงได้ลูกหนึ่งแต่ตัวกลางยิงได้ลูกแล้วก็แบบนี้ก็ยิงได้ลูกหนึ่งแต่เสียนะเราเสียไปถึงเป็น10ลูกนะก็หมายความว่าเกมรับเราเกมรับเราต้องแก้ไขเกมลุกเรายิงตัวได้น้อยและเสียประตูมากแบบในช่วงหลังโค้ชซึ่งยังไงเกี่ยวกับเกมหน้าของโจเซ่มาที่เป็นเกมหน้าของโจเซ่มาครับคือก็วันนี้เขาก็เล่นได้ดีเขาก็ยังมีโอกาสยิงได้หลายครั้งไม่เด็ดขาดพอโดยเฉพาะลูกมงลูกหน้าประตูแบบคือกระจอกก็น่าเสียดายเขาก็มีโอกาสแต่เขาก็ลุกกลับมาซ้อมกับทีมทำให้ยังไม่เข้าขากับทีมเท่าไหร่จะมีการเสริมตัวก็เดี๋ยวคงต้องพูดคุยกันคงต้องประชุมกันใหม่ว่าจะมีการเสริมตัวหรือเปล่าเราต้องมาหาวิธีการมากกว่าที่เล่นกับทีมที่รับและโต้กลับยังไงเพราะตอนนี้เราเจอทุกทีมเลยเจอท่าเรือก็ถอยไปรับผลแล้วก็เล่นด้วยความอดทนรอเราพลาดแล้วก็โต้กลับอันนี้คือปัญหาที่เราต้องแก้